ดีทุกคนนะจ๊ะแม่ไม่อยากเล่นทายปัญหานะอย่าให้ทายเลยเอ้ยอย่าให้ทายจังแต่คุณหลายคนเขาเห็นใบเขาก็รู้แล้วว่ามันเขียวเทศก่อนที่จะรับชมคลิปก็ลูกเดียวกูก็จะทายฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทำสวนลีลาท่าทางกวนกวนห้าวห้าวหุ่นหุ่นทำสวนทุกวันฝากแชร์ฝากไลค์ฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชมอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราอ้วนว่าดีใจแท้ไม่มีอะไรหรอกวันนี้อยากโชว์เห็นป่ะนี่เป็นมะเขือยี่ห้อสวีทบอยมะเขือเทศเชอร์รี่สวีทบอยใช่เพราะเราจำได้แล้วซองเนี่ยนึกว่าจะไม่รอดนะในที่สุดเขาก็รอดมาได้หวุดหวิดมากเลยไม่รู้รอดมาได้ไงมะเขือเทศอะเหมาะที่จะปลูกในช่วงฤดูหนาวนะถ้าปลูกในช่วงฤดูหนาวก็จะได้ผลเป็นที่น่าพอใจทีเดียวเพราะเราเคยปลูกแล้วมีคลิปที่เราลงไว้แล้วงามติดผลดกดีจริงๆเลยแล้วทำอะไรกันเนี่ยฮะพวกหนูเนี่ยมารดน้ำต้นไม้ให้แม่เหรอฮะอ้วนฮะนอนด้วงนอนด้วงกับสฟิงเดี๋ยวต้องจับอาบน้ำใหม่ภูมิใจเสนอต้นแครโอ้โหติดดอกดีจริงๆน้ำมงน้ำหมักต่างๆที่เรามีที่เราทำไว้เนี่ยใส่เข้าไปนะฮอร์โมนสดฮอร์โมนไข่น้ำหมักกาแฟกากาแฟน้ำหมักจากข้าวสารข้าวสารเสกเราเนี่ยใช้ดีมากเลยนะหลายๆคนที่ใช้อ่ะจะชอบมากเลยต้นไม้นี่อย่างชอบเลยนะเขียวสดงดงามทันตาเห็นเลยทีเดียวดูสิเราเพิ่งจะอัปเดตไอ้ลงช่องต้อมรักการปลูกผักไปนั่นเนี่ยแต่นานละนี่เดี๋ยวก่อนนะของน้องหนวดเนี่ยของน้องหนวดมะเขือม่วงยักษ์ใช่ไหมโดนตัวอะไรกินเข้าไปไม่รู้กับเก่ากี้อะเก่ากี้ตอนแรกมันขึ้นมาเยอะแล้วนะมะเขือม่วงยักษ์น้องหนวดเนี่ยที่น้องหนวดให้มาเก่ากี้ดำอ่ะมาบริเขาตาเที่ยงเอ๊ะนครพนมช่องเดโชสุดอินใครสนใจหม่อนนอกหม่อนแปลกๆนะหม่อนนอกไปที่ช่องเดโชสุดอินใครสนใจต้นฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งต้องไปที่ช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นนะจ๊ะแล้วก็ไปตามที่เพจเกษตรนอกโรงเรียนแล้วก็เพจมัมรี่เขาตาที่นครพนมด้วยใครชอบฟังเพลงเพราะๆยิ่งต้องไปกดติดตามคือน้องหนวดเขาให้ความรู้และความบันเทิงด้วยนะจ๊ะจะบอกให้ส่วนมากพวกเราอ่ะไม่อยากคุยเลยขอคุยหน่อยเถอะพวกเราอ่ะส่วนมากมีพรสวรรค์ในการร้องเพลงคนที่ปลูกผักเนี่ยส่วนมากมีพรสวรรค์นะเมื่อจะยกหางก่อนเดี๋ยวขี้แล้วมันจะหลุดเปิดตูดยกหางก่อนเขียวดีไหมนี่ตัดแต่งไปเรียบร้อยแล้วเขาก็แตกไปใหม่เนี่ยใครที่ยังไม่เคยลองเอาไปใส่เจียวไข่ก็ลองดูนะใบมะรุมเนี่ยแต่ถ้ากินแล้วนะไม่ต้องออกจากบ้านนะอยู่ยังไงก็อยู่บ้านไว้ก่อนเพราะเขาจะขับถ่ายดีมากเลยยิ่งคนที่แบบว่าธาตุอ่อนๆนะเนี่ยเอาไปเจียวไข่แล้วก็ต้มจืดอร่อยๆเนี่ยปลูกไว้กินยอดเนี่ยเพราะจากเมล็ด
เอาเมล็ดมาโรยๆไว้เห็นไหมเดี๋ยวต้นก็สิแล้วเราก็นี่เลยใส่ปุ๋งใส่ปุ๋ยเนี่ยเห็นป่ะเพราะจากเมล็ดต้นนู่นเมล็ดมรุมตอนนี้ก็นู่นตัดเพราะว่าทางคุณเอสผู้จัดการหมู่บ้านเราก็เห็นว่ามันสูงแล้วก็ไปนั่นเสาไฟสายไฟเลยต้องตัดออกแล้วแตกใหม่เห็นป่ะเฮ้ยเดี๋ยวพาไปดูนี่แป๊บนึงแน่ดูก่อนมานี่ตัดไถกรบเรียบร้อยอุ้ยพื้นที่ดินตรงนี้นะเนี่ยผู้จัดการทางทีมงานขยันขันแข็งมากเลยสวยไหมนี่มองหน้าบ้านเราจะมีสมุนไพรตรงเนี้ยเยอะมากเลยนะนู่นนี่นี่นั่นเต็มเลยสะอาดสะอ้านมองเห็นฝั่งนู้นแล้วเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราเดี๋ยวสฟิงค์ห้ามออกดินตรงนั้นน่ะดีมากเลยรู้ป่ะปลูกอะไรก็แบบสบายเลยว่านถ่ายตุดว่านดูกระเจี๊ยบเขียวพันดกของเราเป็นยังไงบ้างไหนดูซิเห็นไหมเห็นไหมดูเห็นป่ะเนี่ยที่เพาะจากเมล็ดที่ต้นแม่เขาคือเป็นกระเจี๊ยบเขียวพันดกที่สามารถขยายต่อแล้วเขาได้สายพันธุ์แม่เข้าไปอ่ะพูดกันตรงๆเลยได้ DNA แม่เข้าไปเนี่ยแข็งแรงด้วยนะเนี่ยเขานี่เป็นนี่เพาะจากเมล็ดนะอันนี้เพาะจากเมล็ดนะส่วนนี้ที่ซุกๆซ่อนๆอยู่นี่คือตัดกิ่งทำสาวเขาไว้ที่อยู่กับต้นแคตอนนี้ต้นแคสูงเนี่ยตัดกิ่งทำสาวเขาไว้เห็นไหมเนี่ยเขาก็เริ่มเจริญเติบโตงอกงามแข็งแรงอันนี้ก็ของน้องหนวดนะมะเขือยาวมันที่เราตัดแต่งกิ่งไปกิ่งนี้อาจจะไม่รอดนะดูแห้งๆรีบถ่ายไว้ก่อนเนี่ยเก็บภาพไว้ก่อนเลยเนี่ยจริงๆยังไงเก็บภาพไว้ก่อนเลยเนี่ยสวยงามไหมน่ารักตะมุตะมิเดี๋ยวเก็บไหนขอโชว์ตัวหน่อยเด้ฮะฮิซูมสิซูมเอาสวยยังนะมุมไม่ดี นะคนเวลาทำสวนทำไร่ทำคลิปเกี่ยวกับปลูกผักเนี่ยนะพยายามเก็บภาพพืชทุกชนิดที่เราปลูกไว้ขึ้นปกทุกคลิปเลยเวลาเราแก่เฒ่าชรามาความจำเราจะไม่ดีย้อนดูคลิปตัวเองอุ้ยจานแล้วใหญ่ฉับลาบคอนทำไมถึงได้ปลูกผักสวยงามขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยดูมีลูกมีหลานก็เรียกมาดูเลยมาเด็ดนี่มาดูนี่คลิปยายเองยายทำนั่นนี่นะมาดูที่ทำไมเท้ายายถึงยังแข็งแรงปลูกผักได้ดีจริงจริงยายเคยทำต้นไม้ตายกี่ต้นอุ๊ยเพียบเลยหลานเอ้ยไม่อยากจะพูดเลยเต็มไปหมดเลยตาสาดไปเหมือนก็ตายหมดฮะ ทำได้หลายอย่างนะนี่ของน้องน้องพาอันนี้คือเคลไดโนเคลหรือคณะใบหยิกฮะไม่แน่ใจน้องพาเขาให้มาทั้งหมด4ชนิดนะรอดมาอยู่2นะคือมันจะมีไดโนเคลแล้วก็เคลใบหยิกที่รอดมานะแล้วก็กล่ำปมไม่รอดแล้วก็น้องพาให้อะไรอีกนะมีอยู่4อย่างใช่ไหมโครบีใช่โครบีก็ไม่รอดไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวต้องรอดูให้เขาโตๆก่อนนี่ย้ายมาละจับย้ายบ้านมาละนี่ย้ายมาไว้ตรงนี้เดี๋ยวค่อยขึ้นปกนะจ๊ะน้องพานี่พี่พาสวนผักหน้าร้านให้มานะนี่น้องพาของน้องพานะนี่
พี่ย้ายที่อยู่ให้ละอะไรที่ไม่ใช่ในนี้จะถอนออกให้หมดเลยจะได้มีใครมากวนน้องพานะจ๊ะให้น้องพาอยู่เป็นสุขเอ๊ตะมุตามิตอนนี้ต้องดูแลอย่างดีนะคือย้ายมาแล้วนี่ด้วยนี้ดูพยายามดูแลอย่างดีเลยนี่ก็ของน้องพาส่วนของน้องบีเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นปกเพราะว่าอันนี้รื้อไปแล้วก็เอานั่นมาโรยเอานี่อันนี้หอมแย้เอาหอมแย้มาไว้ตรงนี้แต่หอมแย้น้องบีนี่รอบบ้านนะขึ้นไปเยอะมากเลยนะถอนไปหมักหมกตรงนู้นบ้างนี่บ้างอันนี้คะน้าที่โรยไว้อันนี้กระเทียมโอ้ไม่ใช่กระเทียมป้าแกสิตะไคร้เห็นไหมเขาแตกนู่นแตกนี่แตกข้างๆมาแล้วเห็นป่ะที่วันที่เราทำคลิปที่ปักทิมจิ้มเดี๋ยวก็ติดอ่ะตะไคร้อ่ะเราแบ่งมาปักที่นี่ไว้ด้วยนะเนี่ยตะไคร้นี่ก็ตะไคร้อันนี้เด็ดยอดไปละอันนี้ที่พี่หนุ่ยให้มามะม่วงหิมพานต์ที่เราปลูกไว้เด็ดยอดไงเด็ดยอดกินไงแล้วทีนี้ก็นี่จริงๆอ่ะถ้าดูแลใส่ใจดีๆเขาจะโตแล้วสูงมากนะเม็ดมะม่วงหิมพานต์พี่หนุ่ยเพื่อนบ้านที่น่ารักของเราให้มานะแล้วเราก็เอาเม็ดมาเพาะอย่าเพิ่งเห่าสิหนุ่ยอย่าเพิ่งเห่าให้แม่ทำงานกันนี่ทำงานนี่เนี่ยอ้วนนี่ทำงานหาเงินซื้ออาหารให้หนูกินนะรู้ป่ะทุกวันเนี้ยรู้ป่ะทุกวันนี้ทำงานนะเนี่ยรู้ป่ะหาเงินเนี่ยซื้ออาหารให้หนูกินเนี่ยเข้าใจป่ะช่วยแม่ทำงานหน่อยสิก็คุยกับหมารู้เรื่องชีวิตเราอะส่วนมากก็คลุกคลีอยู่กับหมามาทั้งชีวิตอย่างที่บอกเลยติดปากหมามาด้วย นี่เดี๋ยวเราก็รอดูว่าเขาติดดอกอยู่นะถ้าอากาศหนาวๆเนี่ยจะโตดีนี่เราเอาวิ่งดิอันนี้ของน้องหนวดใช่ป่าวใช่ป่าวน่าใช่ป่ะน่าใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราก็อาจจะเอาออกมะปรีเขาตาเที่ยงอันนี้ของเป็นหม่อนพื้นบ้านนะเที่ยวกิ่งมาทิ่มมาเนี่ยกิ่งมาทิ่มมาเนี่ยอันนี้ยังว่างอยู่นะหมักไอ้นั่นไว้หมักเอาเปลือกกล้วยมาใส่หมักไว้นั่นนี่เนี่ยสามตะกร้าเนี่ยรื้ออุ้ยแตกยอดอีกแล้วนี่มันปูนี่อยากให้ทุกคนปลูกนะเพราะว่าเขามีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข้างสูงเนี่ยช่วยป้องกันมะเร็งได้ดีมากเลยชะลอการเสื่อมของร่างกายเสื่อมชะลอการเสื่อมเซลล์อะชะลอการเสื่อมทำให้เราดูแก่ช้าเนี่ยกิ่งอย่างเงี้ยเห็นป่ะกิ่งแบบนี้นะตัดทิ่มก็ติดแล้วเนี่ยมันปูเนี่ยตัดกิ่งหลายกิ่งเนี่ยที่เป็นเนี่ยอย่างเงี้ยมันปูเอากิ่งมาตัดทิ่มแล้วก็ติดแล้วเนี่ยสูงมากก็ตัดเอาไปทิ่มอีกเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ตัดเอาไปทิ่มอีกคณะเม็กซิโกเฉพาะหม่องนี้ก็รื้อไปเยอะอยู่อันนี้ก็ตัดแต่งกิ่งไปมะม่วงหาวมะนาวโหหิวนี่แตกยอดอะเวลาเห็นต้นมะม่วงหาวมะนาวโหเขาโสมๆก็ตัดแต่งเขาให้เขาแตกใหม่เวลาตัดแต่งเขาก็ใส่ปุ๋ยให้เขาแล้วแต่ว่าใครจะมีปุ๋ยอะไรก็ใส่ไปได้หมดนี่เราเอาใบนานเฉาเวยเอาใบสะเดามาหมกไว้นะเนี่ยให้ต้นมะเขือเชอรี่
ลาเรือสิมะเขือเชอร์รี่สวีทบอยสีเหลืองอ่ะลูกๆสีเหลืองเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นนึกว่าจะไม่รอดแล้วไม่รู้อ่ะออกลูกเดียวก็จะเอามาโชว์ออกลูกเดียวเราก็จะเอามาโชว์บ้านเรานี่มีหนูหนูเยอะมากบ้านไหนมีหนูก็จะมีงูมาไงจ๊ะอันนี้ตัดยอดของโหระพามาทิ่มๆไว้จิ้มๆไว้เนี่ยจะมีอะไรก็เอามาจิ้มๆไว้อะโหระพาเนี่ยลดน้ำหน่อยเอ้าน้ำหมดยังไม่ได้เติมตัดแล้วมาจิ้มจิ้มทิ้มทิ้มเลยอุ้ยพริกหยวกกลายเป็นพริกชี้ฟ้าสีแดงไปละสวยไหมสวยนี่นะเนี่ยต้นแค่นี้ดูนี่นี่ก็มีพริกหยวกโตดีพริกหยวกโตดีอันนี้ก็เริ่มออกแล้วจะเอาไปปลูกตรงไหนนี่นี่ส้มจี๊ดที่เพาะจากเมล็ดนั่นส้มจี๊ดที่เพาะจากเมล็ดเอาเมล็ดมาฝังเยอะขึ้นคือเมล็ดมะนาวมะกรูดอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่ที่กินแล้วมันมีเมล็ดอ่ะเอามาฝังไว้เถอะจริงๆขึ้นไม่เป็นไรคือเอาเม็ดมาจะกี่เม็ดก็มาฝังเอาไว้แล้วดินกลบรดน้ำให้เขาคือเขาจะงอกไม่งอกมันขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์มีความสมบูรณ์แค่ไหนใช่ป่ะถ้าเมล็ดพันธุ์สมบูรณ์แข็งแรงเขาก็จะงอกแล้วก็ขยายพันธุ์ออกมาให้เรากินนี่เด็ดยอดมาจิ้มๆเพาะอยู่ในถาดเห็นไหมโตอยู่ในถาดเพาะเนี่ยดูสิเห็นไหมยี่หร่าที่เราตัดยอดมาจิ้มๆเนี่ยถ้าใครตามคลิปเราจะเห็นนะว่าเราตัดยอดยี่หร่ามาจิ้มๆแล้วดูเห็นไหมเขาโตเขายืดออกมาเนี่ยสูงพอโตยืดออกมาสูงก็ตัดอีกตัดยอดเข้ามาทิ่มไว้ตรงไหนมีดินก็จิ้มๆไว้พวกโหระพาเนี่ยโหระพายี่ราแมงลักตัดยอดมาทิ่มๆไว้เดี๋ยวก็ติดอุ้ยยังไม่ได้เอาออกนี่ดูปุ๋ยหมักของเราซะก่อนอันนี้น้ำหมักกาแฟอันนี้จะเป็นน้ำหมักกาแฟอันนี้พวกน้ำหมักเปลือกกล้วยน้ำหมักข้าวสารผสมกันนะเนี่ยพวกเนี้ยแล้วเราก็เอาไปรดกระท้อนเม็ดกระท้อนที่กินแล้วเราก็เอามาฝังจะไปปลูกตรงไหนเนี่ยขึ้นมาขนาดเนี้ยนะยังไม่ได้แยกเลยกินเสร็จแล้วก็เอาเม็ดมาฝังไว้นะเขาก็ขึ้นมาฝังเอาดินกลบรดน้ำเช้าเย็นเวลาใครสังเกตมีใครสังเกตเรื่องสแปมไหมมันไม่มีสแปมนะไม่มีสแปมให้เราแบบว่าไปปลดแล้วนะเราเลยคิดว่า YouTube อ่ะที่มันปรับปรุงแก้ไขอัปเดตเปลี่ยนแปลงก็คือถ้าใครเป็นสแปมก็ถีบออกให้โดยอัตโนมัติแบบว่าตั้งแบบ YouTube มันจัดการเคลียร์ออกโดยอัตโนมัติเลยไม่มีสแปมนะตอนเนี้ยเหมือนแบบยังไงอ่ะคนที่จะมาเป็นสแปมเราเนี่ย YouTube เคลียร์ออกไปเลยมันทำให้คนที่เป็นสแปมเนี่ยคือเขาดูคลิปจริงๆอ่ะต้องดูคลิปให้3นาทีอัพน่ะจะดีที่สุดเพราะว่าถ้าเราไปเป็นสแปมแล้วเนี่ยแล้ว YouTube มันเคลียร์ออกเนี่ยเราเข้าไปที่ช่องนั้นจะไม่มีใครเห็นเราอีกต่อไปแล้วก็จะไม่มีใครตามมาขอเป็นเพื่อนนะเพราะถ้าเราไปเป็นสแปมทุกช่อง YouTube เคลียร์ออกไปโดยอัตโนมัติมันก็จะไม่มีใครเห็นเราอ่ะใช่มั้ยเราจะไปโปรโมทช่องตัวเองกับเพื่อนๆ เอ๊ะจนป่านี้ยังไม่มีใครตามมาเลย
เจ้าของช่องก็ไม่ตามเพื่อนที่เป็นเจ้าของช่องก็ไม่ตามมาสักทีหนึ่งนั่นคืออาจจะอย่างที่บอกอ่ะ YouTube เขาจัดการพาถีบออกไปก่อนตอนนี้ YouTube ก็ค่อนข้างเคร่งครัดกฎระเบียบอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเราก็ทำไปลงคลิปที่เราชอบทำคลิปที่เราถนัดมันจะมีความสุขมีใครเคยสังเกตเรื่องเวลาเราไปค้นหาใน Google ไหมเวลาเราค้นหาเราเสิร์ชหาสักอะไรสักอย่างนึงสมมุติเราอยากรู้ว่าน้ำหมักน้ำหมักจากปลาทำยังไงอะไรแบบนี้พอเราค้นหาปุ๊บมันจะมีรายการที่ค้นหาของเราขึ้นมาใช่ไหมแต่ปรากฏว่าเราไปเห็นว่าไอ้ที่ค้นหานี่มันมีแต่พระเครื่องซึ่งมันไม่ใช่เราที่เป็นคนค้นหาใช่ไหมนั่น Gmail ไปผูกกับอะไรอ่ะแสดงว่า Gmail คนอื่นนั่นน่ะที่มาผูกกับเครื่องเราอ่ะของเราจะมีหลายเครื่องไงเราก็เลยเห็นการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรที่มันแปลกๆไงเราก็เลยเอามาแชร์ไงลองเข้าไปค้น Google ดูนะหาข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องการแล้วก็เลื่อนดูว่ารายการที่ค้นหาเนี่ยมันไม่ใช่ของเราที่เราค้นนะอย่างช่องเราหาน้ำหมักแต่มีรายการที่ค้นหาเกี่ยวกับพระเครื่องขึ้นมาเต็มไปหมดเลยซึ่งมันไม่ใช่เราอ่ะมันเป็นประวัติของใครก็ไม่รู้ที่ไปค้นหาลองสังเกตนะมีหลายคนอาจจะสงสัยแปลกใจเอ๊ะทำไมมีคนไปค้นหาอะไรที่เราไม่เคยที่จะไปเสิร์ชเลยอ่ะงงมะงงมีอะไรแปลกๆอีกเยอะเดี๋ยวเราทำงานบ้านก่อนงานเยอะพอสมควรสาเหตุที่เราทำงานเยอะๆก็เพราะว่าเราก็ต้องการหารายได้ในวัยชราเหนื่อยตอนนี้สะสมการทำช่อง YouTube มันเป็นการสะสมเงินไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยทีละหน่อยอะไรแบบนี้เราถึงบอกคนที่ผ่านกฎแล้วเนี่ยจำเป็นต้องอะไรรู้ไหมจำเป็นต้องลงคลิปบ่อยๆเพื่อสะสมเหรียญบางคนอาจจะแบบพอผ่านกฎมีโฆษณาวิ่งเข้าแล้วพักเลยพักเลยมีโฆษณาวิ่งเข้าแล้วพักเหนื่อยแล้วจริงๆต้องขยันลงคลิปเพื่อสะสมเหรียญส่วนคนที่เปิดช่องมาเพื่อแบบอะไรแค่ลงคลิปรายงานชีวิตประจำวันแค่นั้นเพราะบางช่องเขาฐานะดีอยู่แล้วเนาะเขาก็ไม่ได้ต้องการสร้างรายได้หรอกแต่คนที่เปิดมาเพื่อสร้างรายได้จำเป็นต้องขยันนะอย่างที่บอกอ่ะมีเงินบางคนมีเงินเขาอัดโฆษณาตอนนี้เราเห็นโฆษณาที่วิ่งมาที่ช่องเราฟู้ดนะฟู้ดอะไรสักอย่างเดี๋ยวกันแล้วเรากดเข้าไปดูนะฮะเห็นว่าเขาวิ่งมาที่ช่องเรานะฟู้ดทราเวลมียอดซับติดตาม1,300นะเราเห็นว่าเขาวิ่งเข้ามาที่ช่องเรานะโฆษณาของฟู้ดทราเวลใช่เปล่าฟู้ดTravel Channel ใช่ถ้าจำไม่ผิดคือการยิงแอดให้ Google มันจะชัวร์กว่านะแต่มันก็ต้องคอยเติมเงินนะใช่ไหมมันก็ต้องคอยเติมเงินถ้าเราแบบโอ๊ยเหนื่อยแล้วจ้างเสียเงินยิงแอดดีกว่ามันก็จะยิงปุ้งปังปุ้งปังปุ้งปังแชร์ไปได้เงินแล้วนี่ Google นี่เขาเป็นเครือข่ายเดียวกันกับไอ้นี่ YouTube อยู่แล้วไงเขาก็ยิงให้เราแบบระเบิดเถิดเทิงจนแบบเงินหมดละพอเงินหมดต่อไหมทำไมต่อมันก็อยู่แค่นั้น ทั้งซับทั้งวิว มันจะเป็นอย่างนี้แหละธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจแต่มันก็เหมาะคนที่ค้าขายนะพวกทำธุรกิจเหมาะมากที่จะไอ้นั่นน่ะโปรโมทช่องตัวเองด้วยการโฆษณา
อุ้ย25 นาทีแล้วไปดีกว่าอุ้ยยังไม่ได้ร้องเพลงฝากฟ้ายามเย็นเห็นแสงลำใหญ่ละมุดจะลับโลกไปมาไฟจะโผล่ขึ้นมาเพื่อนๆที่ทำช่อง YouTube เวลาลงคลิปให้ลงในเพลย์ลิสต์ด้วยนะเพลย์ลิสต์เนี่ยเราเรียนรู้มาจากน้องพันธ์ Channel ถ้าไม่มีน้องพันธ์ Channel ก็จะไม่มีช่องเราในวันนี้เชื่อหรือเปล่าเพราะเราก็ทำ YouTube แบบงูๆปลาๆแต่น้องพันธ์เนี่ยช่วยเราแบบเต็มที่เลยต้องขอบคุณน้องพันธ์มากๆนะน้องพันธ์ Channel อ่ะที่ทำเกี่ยวกับรถมอไซค์เนี่ยเรายังไม่ได้ทำคลิปขอบคุณตั้งแต่เริ่มต้นนะเพราะเราก็จะรอตอนนี้ยอดวิวของเราที่รวมแล้วก็เกือบ2 ล้านวิวแล้วล่ะจวนละขาดอีกกี่แสนไม่กี่แสนหรอกก็จะครบ2 ล้านวิวซึ่งมันเป็นอะไรที่คนบุคคลธรรมดาบ้าๆบอๆอย่างเราก็ทำได้เหมือนกันเนาะแต่ถ้าไม่มีพี่เลี้ยงอย่างน้องพันชาแนลนะเราเองก็คงยังไม่ถึงหลายคนที่ยังทำช่องหลายปีก็ยังไม่ผ่านกฎมีเยอะแยะมากมาย 1. ไม่รู้วิธีไม่มีพี่เลี้ยงไม่มีใครแนะนำไม่มีใครช่วยหลายคนไม่ได้เรียนรู้หลายคนทำแบบงูปลาใช่ไหมพอได้เรียนรู้แป๊บเดียวอ่ะเดี๋ยวเราจะรู้เทคนิคต่างๆและวิธีทำต่างๆและลองดูนะเดี๋ยวว่างๆเราก็จะอัดคลิปแบบแนะนำให้เพื่อนๆที่ทำช่อง YouTube จะได้แบบเรียนรู้ก็จะได้ผ่านกฎเร็วขึ้นมันมีวิธีมีเทคนิคดีๆไปละแค่นี้นะ